สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมทอมมี่ธนบัตรไกเออร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปอันบ็อกซ์เจ้า Sony A63 ไปแล้วนะครับก็เป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปออกมาสักทีนะครับแต่ตลอด1เดือนที่ผ่านมาที่ผมบอกว่างานเยอะเนี่ยเจ้า Sony A63 ตัวนี้ครับก็อยู่กับผมตลอดเวลานะครับคือผมเนี่ยเอามันไปใช้ในการทั้งถ่ายเล่นๆพาไปเที่ยวนะฮะถ่ายเดินถ่ายตามท้องถนนต่างๆนะครับรวมไปถึงเอาไปใช้งานจริงๆด้วยก็คือเอาไปถ่ายทั้งงานแต่งงานอีเวนต์ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับคือต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้กล้องตัวเล็กๆตัวนี้มันค่อนข้างที่จะศักยภาพมันเกินตัวมากๆทีเดียวหลังจากที่ผมได้ลองใช้มันมาแล้วนะครับกันเดี๋ยวผมจะขอเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะใช้คำว่ารีวิวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับว่าเฮ้ยผมเอาไปใช้งานจริงๆมานะเป็นฟิลเทสกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมาเล่าให้กันฟังว่าเฮ้ยมันดีไม่ดียังไงบ้างนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับอันดับแรกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของศัพท์เทคนิคที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรผมจะข้ามๆอะไรไปบ้างหรือใช้คำอธิบายอื่นที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นไปบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้รู้หลักๆก็คือเจ้า A13 ตัวนี้นั้นทำให้ชีวิตของการถ่ายรูปของเรานั้นดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทวนคร่าวๆจากคลิปอันบ็อกก่อนว่าบอดี้ภายนอกเป็นวัสดุไม่ได้เสียมอลลอยนะครับแล้วก็มีเวเทอร์ซีลก็คือกันละอองน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็มีเรื่องของDual Functionตรงนี้นะครับที่เป็น1กับ2ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็น User Custom Function นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ปกติแล้วเนี่ยผมถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วในช่วงนี้ผมก็จะให้เจ้าเลข1นั้นเป็น50เฟรมแล้วก็พอต้องการจะที่100เฟรมปุ๊บผมก็บีบมาที่2ก็คือมันทำให้การทำงานของเรานั้นเร็วขึ้นนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเข้าไปที่เมนูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนถึงแม้ว่าผมจะทำอย่างนั้นจนชินแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้งานเราเร็วขึ้นมากกว่าจริงๆนะครับหน้าจอที่สามารถพับได้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้พับมาขนาดแบบเซลฟี่เราได้ก็ตามนะครับแต่ก็ทำให้การทำงานในต้องการที่ภาพมุมต่ำหรือภาพมุมสูงนั้นของเราสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องลงไปนอนถ่ายไม่ต้องแบบยืดไปจนสุดนะและอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือนี่ดีใจกันได้เลยฮะกับช่องเสียบไมค์นะครับก็คือสามารถติดไมค์ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่มีช่องสำหรับเช็คเสียงนะครับอาจจะต้องเช็คด้วยกราฟหรือว่าติดบล็อกเสียงเพิ่มก็คือมันเป็นสัญญาณมาแล้วล่ะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถรองรับในการถ่ายโปรดักชันขนาดเล็กๆอาจจะไปถ่ายอีเวนต์ถ่ายนั่นถ่ายนี่ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเจ้าอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับเฟรมเรทได้นะฮะมันสามารถปรับเฟรมเรทได้ที่50เฟรมเรทหรือว่า100เฟรมเรทนะครับซึ่งผมจะปรับไว้ที่100เฟรมเลยก็คือเราก็จะไม่เกิดอาการแลกใดๆนะครับเวลาที่เราแบบต้องการที่จะโฟกัสเร็วๆต่างๆแบบนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้มันเจ๋งมันเป็นฟังก์ชันข้างในที่โอเคโซนี่อาจจะไม่ได้ชูนะแต่เป็นความส่วนตัวแล้วผมชอบมาดูที่เลนส์กันบ้างดีกว่านะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้หลักๆแล้วที่ผมใช้ในการฟิลเทสครั้งนี้นะก็คือเลนส์คิด16-50กับอีกตัวนึงก็คือเป็นเลนส์ของSony Carl Zeiss FE 55 F1.8 นะครับก็คือเป็นตัวของกล้อง Full Frame นั่นเองซึ่งก็แปลว่ามันสามารถใช้ร่วมด้วยกันได้นะครับแต่ว่าระยะก็จะคูณออกไปใครที่มีเลนส์ Full Frame อยู่แล้วจะมาใช้กับตัวนี้ก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่ากล้องตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มาทดแทน A6000 นะครับแต่มันถูกวางไว้เหนือกว่าเพราะฉะนั้นแล้วในคนที่จะเล่นกล้องนี้ก็คือระดับสมัครเล่นจนไปถึงโปรก็สามารถเล่นได้สำหรับกล้องตัวนี้นะครับเมาส์ก็เป็น E mount นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของเลนส์ตัวนี้เนี่ยที่มันโอเคมากๆเลยคือมันมีกันสั่นคือประสิทธิภาพของมันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนะครับเพราะมันก็เป็นแค่เลนส์คิดติดกล้องธรรมดานะครับ F ไหลนะฮะแต่ว่าความดีของมันก็คือมันมีกันสั่นมี OSS ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะถ่ายในสภาพแสงน้อยในสปีดต่ำๆมันก็ช่วยคุณได้หรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็ช่วยกันสั่นได้นั่นเองมีแฟลชด้วยลืมบอกเลยนี่แฟลชอยู่ตรงนี้นะฮะ1 2 3ปึ๊บกดไม่ออกโอเคนี่แฟลชนะฮะสามารถซิงค์ได้ที่ความเร็วอยู่ที่1ส่วน160วินาทีนะครับแล้วแฟลชตัวนี้น่ารักดีไม่ค่อยได้ใช้เลย มาพูดถึงเซ็นเซอร์ด้านในกันดีกว่านะครับเซ็นเซอร์ข้างในนะฮะก็คือ CMOS ขนาด IPS-C นะครับขนาดอยู่ที่ 24.2 ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือวัสดุที่เขาเพิ่มไว้พิเศษคือ copper wiring นะฮะหรือเอาง่ายๆคือเหมือนเป็นทองแดงนั่นแหละเพิ่มเข้าไปในเซ็นเซอร์ซึ่งทำให้การรับแสงของเซ็นเซอร์นั้นดีมากขึ้น
การรับแสงดีมากขึ้นแล้วมันจะเกิดผลอะไรตามมานะครับก็คือในส่วนของสิ่งรบกวนหรือว่า noise นั้นลดลงนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนใช้ Sony A7S ในการถ่ายงานเป็นประจำอยู่แล้วนะเลยมักจะติดนิสัยที่แบบว่าเปิด Auto ISO ไว้ตลอดเวลาสมมติเราจะเดินถ่ายเล่นตามท้องถนนทั่วไปเราขี้เกียจมานั่งปรับหลายอย่างอะเนาะเราก็เปิด Auto ISO ไว้เนื่องจากว่า Sony A7S มันก็เป็นเทพของการ low light อยู่แล้วนะครับผมก็เลยติดนิสัยนั้นมาใช้กับเจ้าตัวนี้ด้วยแรกๆก็ลืมฮะแล้วแบบเฮ้ยลืมไปว่าเราเปิด Auto ISO ไว้นี่หว่าแต่ว่าน้อยสองมันก็รับได้และทำได้ดีประมาณหนึ่งมาที่ความเรียกว่าสุดยอดของมันนะฮะคือเป็นตัวชูของเจ้าSony A63 ตัวนี้ก็คือระบบโฟกัสแบบ Face Detection อยู่ที่425จุดและ Contrast Detection อยู่ที่169จุดคือไม่ต้องไปจำหมดหรอกครับเอาเป็นว่าระบบเราว่าจุดโฟกัสมันเยอะมากๆจนที่ว่าแทบจะไม่น่าจะโฟกัสอะไรพลาดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการที่ระบบโฟกัสเยอะขนาดนี้มันทำให้โฟกัสเร็วขึ้นซึ่ง Sony เขาก็เคลมว่าเป็นกล้องที่โฟกัสได้เร็วที่สุดในโลกแล้วอยู่ที่ 0.05 วินาทีไม่เคยวัดเช่นกันนะครับรู้สึกว่ามันเร็วมากจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเสี้ยววิอะครับก็คือโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วและด้วยความที่ว่าจุดโฟกัสเยอะขนาดนี้และโฟกัสเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าผมก็ต้องเอาไปเทสในเรื่องของภาพนิ่งโดยให้ตัวแบบนั้นเดินแท็กเข้ามาหาผมในระดับความเร็วปกตินะฮะผมก็ปรับให้เป็นโหมดโฟกัสแท็กซะแล้วก็ลองรัวชัตเตอร์ดูนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันเข้าทุกรูปจริงๆคือระบบโฟกัสแทร็กติดตามมันดีมากๆนะครับความเร็วสูงสุดของชัตเตอร์อยู่ที่1ส่วน 4,000 วินาทีแล้วก็ความต่อเนื่องอยู่ที่11ภาพต่อวินาทีด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าโปรเนี่ยก็สามารถมาใช้กล้องตัวนี้ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะไปถ่ายกีฬาถ่ายนกมันตอบโจทย์จริงๆแต่สิ่งที่กังวลจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการทรานสเฟอร์มากกว่าว่าจะมาลงการ์ดไม่ทันนะอันนี้ที่ผมกังวลจริงๆเพราะว่าเวลาเรายิงรัวๆไปเนี่ยก็แอบมีอาการที่จะต้องโหลดบ้างสักนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเวลาถ่ายวิดีโอนะครับผมก็จะใช้เมนูโฟกัสเนื่องจากว่ามันตามใจเราได้มากกว่าเพราะว่าในรุ่นก่อนๆหรือ A7S เองนะถ้าคือต่อให้ผมใช้เลนส์ค่ายก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเปิดออโต้โฟกัสเนี่ยมันจะโฟกัสที่ค่อนข้างช้าพอสมควรกว่าที่จะเข้าเมนูเร็วกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ Sony เขาเคลมมานี้ผมก็เลยใช้โหมดออโต้ดูครับคือตอนแรกที่ใช้เนี่ยก็ลองเทสกันดูว่าเอ้ยโฟกัสระยะใกล้สุดไปไกลสุดอย่างถ่ายมือผมแล้วไปถ่ายที่น้ำทะเลเงี้ยมันใช้ระยะเวลานานไหมมีอาการวืดว่านบ้างเล็กน้อยนะครับกับการที่จะไปโฟกัสในที่ระยะที่ไกลสุดแต่ว่าระยะใกล้สุดหรือว่าใกล้เคียงแบบเนี้ยเร็วมากๆนะฮะแล้วก็ผมลองให้มันโฟกัสกับโดรนดูก็มันก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นเลนส์คิดด้วยนะครับคือต่อให้ซูมสุดมันก็ระยะที่50แล้วก็ f-stop มันก็ค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับก็อาจจะทำให้วงในการโฟกัสมันค่อนข้างง่ายคือทีนี้ถ้าจะให้ไปลองจริงๆคืออาจจะลองที่เลนส์เทเลหน่อยก็อาจจะทำให้เห็นประสิทธิภาพของมันจริงๆมากขึ้นว่าถ้าเราใช้เลนส์เทเลแล้วมันสามารถแทร็กตามได้ไหมซึ่งสำหรับเลนส์ตัวนี้ที่ผมใช้มันก็เฮ้ยแท็กได้ดีประมาณนึงเลยทีเดียวสนุกดีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมว้าวก็คือผมเอาไปใช้ในการถ่ายอีเวนต์มาล่าสุดนะครับผมเป็นคนใช้ Steadicam ซึ่ง Steadicam ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมาร์กระยะโฟกัสไว้อยู่แล้วว่าอาจจะครึ่งเมตรหรือ1เมตรแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ทีนี้ผมก็ท้าทายมานิดหน่อยโดยการลองไปที่การใช้โหมดออโต้โฟกัสและผมเปิดฟังก์ชันของ Face Detection เพิ่มเข้าไปด้วยคือต้องบอกว่ามันให้ผลที่ค่อนข้างจะประหลาดใจมากๆคือเวลาเราบินผ่านโฟกัสอะไรไปสักอย่างหนึ่งคือถ้าโดยปกติถ้าเรามาโฟกัสไว้โฟกัสมันก็จะเบลอถูกไหมฮะอันนี้คือพอบินผ่านโฟกัสปุ๊บมันชัดที่โฟกัสแล้วกลับไปสู่ subject ที่เราต้องการจะถ่ายเนี่ยมันโฟกัสไปเร็วมากนะคือตอนที่นั่งตัดต่อกันอยู่กับทีมงานนะงงมากว่าเฮ้ยมันเร็วอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือมันไม่มีระยะไม่มีอาการหน่วงใดๆเลยคือพอผ่านโฟกัสมาปุ๊บมันกลับไปชัดที่ subject ที่เราต้องการทันทีนะครับมันก็ทำให้การทำงานของผมนั้นแค่ที่ composeและความนิ่งของ Steadicam ที่ผมถืออย่างเดียวเลยคือไม่ต้องมาหมายว่าจะโฟกัสหรือไม่โฟกัสเลยนะครับก็คือผมก็ปล่อยวางในจุดนี้ไปได้เลยทีเดียวก็ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นในการทำงานนะวันนั้นก็สะดวกสบาย
แล้วก็คุณภาพภาพออกมาก็โอเคด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Silent Mode นั่นเองอันนี้นี่ดีมากๆนะคือผมอ่ะชอบเปิด Silent Mode เป็นประจำนะเพราะว่าบางทีเราเดินถ่ายตามท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าเสียงชัตเตอร์มันไปรบกวนใครสมมติถ้าเราแอบถ่ายอะไรสักอย่างอยู่นะฮะคือไม่ต้องการจะไปรบกวนตัวแบบให้หันมามองกล้องอย่างเงี้ยคือ Silent Mode เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็ไปถ่ายคลิปไวรัลมาก็ไปถ่ายเบื้องหลังเข้ามาขำๆนะครับซึ่งพอมี Silent Mode ปุ๊บเสียงชัตเตอร์มันก็ไม่เข้ากล้องมันก็ทำให้เรานั้นสามารถ snap เบื้องหลังต่างๆได้ไปเรื่อยๆนะฮะก็ดีนะครับแอบถ่ายหญิงก็ได้ใช้ได้นะสำหรับโหมดนี้นั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการที่ผมได้เอาไปใช้ในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่นี่อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คืออย่างแรกนะฮะคือต้องบอกเลยว่ามันบางอย่างเนี่ยมันดีกว่ารุ่นพี่อย่างตระกูล A7 ของมันซะด้วยซ้ำนะครับและที่สำคัญมันถ่าย 4K ได้ด้วยคือต้องบอกเลยว่าการถ่าย 4K ของตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมประหลาดใจพอสมควรตรงที่ว่าด้วยขนาดของเซ็นเซอร์ของมันที่มีความละเอียดสูงนะครับมันทำให้จริงๆแล้วการถ่ายของ 4K ของมันคือการถ่ายอยู่ที่ 6K นะฮะแล้วก็บีบอัดลงมาเป็น 4K เพราะฉะนั้นแล้วความคมชัดมันคมมากๆมันคมกว่ารุ่นพี่ตัวซ้ำผมกล้าพูดคำนี้เลยนะเพราะว่าเราได้เห็นรีวิวการเทสความคมของเจ้า 4K ของ A1 3มาแล้วนะครับคือมันคมยันรายละเอียดจริงคือถ้าเราซูม 100% เข้าไปดูเนี่ยวัดกันเห็นเลยนะครับคือจะแพ้ก็แพ้ที่เซ็นเซอร์แล้วก็เรื่อง noise อย่างเดียวเท่านั้นเองสำหรับการถ่ายวิดีโอของ A63 ในไฟล์ format FAVCH HD นั้นนะครับในระบบของ PAL นั้นสามารถถ่ายได้ที่25เฟรมเรท50เฟรมเรทและสูงสุดที่100เฟรมเรทครับและสำหรับ 4K นั้นสามารถถ่ายได้ที่25เฟรมเรทนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบ NTSC นั้นนะครับในไฟล์ format XAVC SHD นั้นสามารถถ่ายได้ต่ำสุดที่24เฟรม30เฟรม60เฟรมและสูงสุดที่120เฟรมครับและใน 4K สามารถถ่ายได้ที่24เฟรมและ30เฟรมครับและที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือ S-Log 3นะครับโดยปกติแล้วนะฮะ S-Log เนี่ยเวลาเราถ่ายกันนะครับมันค่าเริ่มต้นของ ISO เนี่ยจะอยู่กันที่ 3,200 ซึ่งมันก็ทำให้มีสิ่งรบกวนหรือมี noise เกิดขึ้นในภาพบ้างในบางสถานการณ์นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะฮะค่า ISO เริ่มต้นอยู่ที่800ซึ่งมันก็เลยทำให้คุณภาพภาพนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการถ่าย S-Log นั้นนะครับก็คือมันเป็นจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ไฟล์รอของวิดีโอนะครับถ้าพูดถึงไฟล์รอเนี่ยมันคือไฟล์ที่อันคอมเพรสก็คือยังไม่ได้ถูกการบีบอัดมาเป็น JPEG แต่ว่ามันเป็นไฟล์ที่ยังใช้การเลยไม่ได้เราก็ต้องบีบอัดไฟล์มาเป็น JPEG ก่อนอันนี้เรื่องของภาพนิ่งถูกไหมฮะผมต้องการจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะมันคือเป็นการเก็บค่าแสงทุกอย่างนะเก็บค่าแกมมาต่างค่าสีเนี่ยมาแล้วทำให้เราสามารถดึงได้คือมันเก็บไดนามิกเลนส์ได้ค่อนข้างดีเอาอย่างนี้ละกันนะครับแล้วก็สามารถทำให้เรานั้นสามารถปรับค่าสีได้ค่อนข้างสะดวกแล้วง่ายนะก็คืออาจจะเหมาะกับการใช้งานบางประเภทในค่อนข้างที่สีเรียบขึ้นมาจริงๆงานโฆษณางานไวรัลคลิปที่ต้องการเฮ้ยคุณภาพในเรื่องสีสูงๆนะครับเขาก็จะใช้กันนะครับสำหรับ S-Log 3คือพูดถึงเรื่องดีมาก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องแย่ไม่มีนะฮะอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ประจำของ Sony ไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วเกิดอาการ rolling shutter นะฮะก็คืออาการ rolling shutter คือเวลาที่เราแพนกล้องเร็วๆคือถ้ามีตึกมีอาคารเนี้ยจะเห็นเลยว่าตึกเนี้ยโยเอียงเป็นแบบเป็น90เป็น45องศาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งทีแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายหนังแอคชั่นไม่จำเป็นจะต้องแผนกล้องอะไรนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรนี่นาแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับเวลาที่เราดอลลี่นะเวลาใช้ดอลลี่ผ่านโฟกัสที่อาจจะเป็นลักษณะเป็นหน้าต่างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดอาการเอียงนะครับก็นี่คือเป็นสิ่งที่ควรจะระวังถ้าคุณจะใช้ Sony A13 นะฮะก็จะมีอาการ rolling shutter ที่ค่อนข้างจะเอาการเลยทีเดียวนะครับก็จุดนี้อาจจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้นี่ก็คือทั้งหมดคร่าวๆนะครับของการรีวิว hands on แล้วก็ field test ของ Sony A13 ของผมนะครับก็ถ้ามีคำแนะนำติชมอะไรนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรคือจริงๆสอบถามรุ่นอื่นกันมาก็ได้นะผมไม่ได้ทำแต่ของ Sony อย่างเดียวไงนึกออกป่ะแต่ว่ามันบังเอิญเป็นกล้องที่ผมมีผมก็เลยทำออกมาเฉยๆคือถ้าอยากจะถามเรื่องฟูจิเรื่องอะไรเนี่ย
ก็ถามได้เนื่องจากว่าคนรอบๆตัวผมเพื่อนๆผมเนี่ยก็ใช้กันหลากหลายค่ายเหมือนกันเดี๋ยวยืมมารีวิวให้ได้นะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่แฟนเพจของผมนะฮะที่ facebook.com/thanabatgayer.blog นั่นเองนะครับหรือว่าจะ subscribe channel นี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดไอดีที่ผมจะทำคลิปมานะครับก็จะพยายามทำให้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะทำหลายเรื่องนะฮะไม่ได้ทำแต่เรื่องกล้องอย่างเดียวนะครับอย่างนั้นก็ฝากดูฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ